ยังคงอยู่กับเรื่องราวของอุทกภัยน้ำท่วมนะฮะแน่นอนครับพาทุกคนไปที่ตำบลแม่ก้านะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่สันป่าตองก็คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของพี่บินยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะฮะเพราะว่ามีชาวบ้านหลายท่านเนี่ยได้รับผลกระทบกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าคือน้ำจากแม่น้ำปิงเนี่ยไหลเข้าท่วมครัวเรือนกว่า253ครัวเรือนนะฮะแกก็มีการเดินทางไปช่วยเหลือแล้วก็มีเรื่องของการมอบถุงยังชีพแล้วก็เงินช่วยเหลือนะครับโดยตัวพี่บินเองเนี่ยก็มีการเดินทางพร้อมกับทางด้านของนายอรงกรนะครับเป็นนายกอบต.นะฮะลงช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลนะครับเพราะว่าคือหลายคนก็ได้รับความเดือดร้อนนะฮะแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์ประทับใจหลายๆโมเมนต์เลยนะครับคุณผู้ชมครับคือตัวพี่บินเองเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคือพอลงมีการไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันลำบากจริงๆก็อยากที่จะให้กำลังใจแล้วก็เยียวยาสิ่งของต่างๆนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่ามีช่วงนึงเนี่ยตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยเห็นหลายคนก็มีความรู้สึกสงสารเพราะว่าหลายท่านเนี่ยบางคนมีหนี้มีสินต้องมาเจอแบบนี้นะฮะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยน้องอ้อนเล่าให้ฟังว่าเขามีสวนลำไยคือถ้าเกิดมันเสียหายเนี่ยหายไปกับน้ำเนี่ยเขาก็คงหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันก็เหมือนคนหมดตัวเลยนะใช่ส่วนตัวก็มีการสอบถามว่าเออคือรู้ว่าน้ำจะท่วมในสวนลำไยแล้วทำไมถึงยังทำสวนลำไยอยู่ชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยก็มีการทำสวนลำไยกันหมดเลยถ้าไม่ทำสวนลำไยก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะทำอะไรนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราฟังบรรยากาศกันหน่อยครับสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือให้กำลังใจให้การเยียวยากันโดยอาจจะเป็นเรื่องปัจจัยแล้วก็เรื่องสิ่งของที่เขาสามารถที่จะอยู่ในบ้านได้ประมาณสักเป็นอาทิตย์หรือเนี้ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรื่องกับข้องกับข้าวเนี่ยก็จะมีท่านนายอำเภอท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยก็คอยเสิร์ฟคอยส่งให้หรือว่าถ้าไม่นั่นก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านออกมารับเพราะนั้นเราก็คือใครที่เกิดอย่างเงี้ยเราผมว่าผู้นำเนี่ยไม่ทอดทิ้งอยู่แล้วนะครับไม่ทอดทิ้งแต่ยอมที่จะโอเคฝั่งนี้อาจจะน้ำท่วมเยอะฝั่งนู้นอาจจะไม่มีแล้วฝั่งนู้นก็จะทำอาหารทำอะไรเนี่ยมอบให้กับฝั่งนี้ถ้าท่วมทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีใครช่วยเหลือกันเลยอย่างเงี้ยผมถือว่าโอเคเป็นสิ่งที่ดีเพราะทุกครั้งที่ไปเยี่ยมเนี่ยเราก็รู้สึกเกิดความสงสารทุกครั้งนะครับเพราะหนึ่งเมื่อเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยการเยียวยาเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเขาจะได้รับการเยียวยาแบบคุณผู้ชมครับแล้วก็ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยยังได้รับคลิปนะครับจากทางเจ้าหน้าที่นะฮะก็คือส่งมาให้ดูว่าสภาพน้ำเนี่ยมันแรงขนาดไหนนี่ตามภาพนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยน้ำมันแรงจนกระสอบทรายที่กั้นน้ำพังนะฮะมันเลยทำให้น้ำไหลเข้าสวนลำไยของชาวบ้านพังเสียหายเลยครับ